ันนี้นะคะเป็นพิกซี่นะคะยี่ห้อพิกซี่ชื่อ Glow Tonic นะคะจะเป็นโทนเนอร์ซึ่งเหมือนเป็นแบบว่าexfoliating toner คือมันเป็นแบบเกี่ยวกับการผัดเซลล์ผิวคือโทนเนอร์มันจะมีหลายแบบแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแบบผัดเซลล์ผิวคืออันเนี้ยอันที่ภูรู้สึกว่าใช้แล้วผิวเปลี่ยนจริงๆนะคือแบบทุกครั้งเวลาที่คนถามภูอะว่าอยากได้เกี่ยวกับผิวกระจ่างใสภูจะแนะนำให้ไปใช้ตัวนี้เพราะคนส่วนใหญ่อะจะยังไม่เคยใช้โทนเนอร์ขนาดนั้นเลยถ้าเทียบกับเซรั่มหรือว่ามอยเจอไรเซอร์เทใส่ในคอตตอนแพดอะนะคะไอสำลีแล้วก็ทาทั่วหน้านะคะนี่มีทริคคือสามารถทาตรงส่วนอื่นด้วยไม่ใช่แค่หน้าอาจจะเป็นแบบว่าตรงข้อศอกที่แบบมีความผิวเข้มเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ทาได้หรือว่าจะแบบถ้าเป็นมอยเจอไรเซอร์นะคะจากแบรนด์ Drunk Elephant นะคะชื่อแบรนด์แปลกมากคือพวกก็แบบพอเห็นปุ๊บแบบแพคเกจจิ้งน่ารักมากก็เลยรีบไปแบบเซิร์ชว่าทำไมถึงต้องชื่อยี่ห้อ Drunk Elephant อะไรเงี้ยจริงๆยี่ห้อเนี้ยเขาแบบเขาใช้เมล็ดที่ชื่อว่ามารูล่าค่ะมารูล่าออยล์เนี่ยมันมาจากทางแอฟริกาแล้วคือมันเป็นเมล็ดที่แบบช้างอ่ะช้างกินเข้าไปคือช้างแอฟริกากินเมล็ดนี้เข้าไปแล้วเขาจะเป็นบ้าค่ะเหมือนเขาจะเป็นไม่ได้เป็นบ้าเหมือนเป็นอารมณ์แบบแฮปปี้อะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็เลยอันนี้มันมีคุณสมบัติในการช่วยผิวเราเขาก็เลยเอามาใส่ในทุกๆผลิตภัณฑ์ของเขามันก็เลยเป็นที่มาของยี่ห้อชื่อ Drunk Elephant ค่ะใช่แต่อันนี้เป็นโปรดักต์ที่ชื่อว่าลาลาเรโทนะคะวิปครีมก็คือเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ซึ่งเหมาะกับคนผิวแห้งคือวิปอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบช่วยทุกๆด้านเลยทั้งแบบผิวกระจ่างใสแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็รวมถึงแบบความชุ่มชื่นคือภูก็เลยแบบรู้สึกว่าเนี้ยตอบโจทย์ภูมากแล้วพอภูใช้แล้วภูก็แบบชอบมากเลยคือพอหลังจากใช้นี้คือไม่มีความเป็นขุยที่หน้าเกิดขึ้นอีกต่อไปก็เลยแบบแนะนำตัวนี้ให้ทุกคนได้รู้จักอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะเป็นยี่ห้อ23 Yato นะคะเป็นยี่ห้อของเกาหลีซึ่งอันนี้นะคะตอนแรกภูก็ใช้แบบไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงแหละก็เลยทำให้เกิดการที่แบบสิวขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากใช้เลยแล้วก็แบบเลิกใช้ไปแล้วคือตอนหลังครูก็รู้ว่าอันเนี้ยมันใช้ยังไงสรุปคือเราต้องวอร์มกับคือวิธีที่เขาบอกให้ใช้คือให้แปะไว้กับหน้าแล้วก็ทิ้งเอาไว้15วินาทีนะคะไม่ใช่15นาทีชอบพูดผิดแล้วก็ทิ้งไว้15วิซึ่งสักพักนึงแล้วก็พอ15วิปุ๊บแล้วก็ค่อยเบลนด์เข้าไปในหน้าค่อยๆแบบว่าสบเข้าไปหน้าอะไรอย่างงี้แต่ว่าหรือว่าจะวอร์มกับชมพูจะชอบวอร์มกับแบบตรงมือตรงนี้นะคะซึ่งก็พอใช้แล้วก็ชอบเพราะว่าพอวอร์มเสร็จแล้วอ่ะมันจะซึมซับเข้าสู่ผิวได้ง่ายขึ้นทีนี้มันก็ทำให้เราได้แบบคุณภาพอย่างเต็มที่แล้วก็พอใช้ก็แบบโอเคขอโทษที่ไม่ได้ศึกษาก่อนทำให้ตอนแรกไม่ชอบมันเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ชอบมากเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นครีมกันแดดนะคะชื่อยี่ห้อ Make Cream นะเป็นครีมกันแดดที่ภูชอบมากๆเพราะว่าใช้เสร็จแล้วอ่ะคือครีมกันแดดมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการใช้สกินแคร์ใช่ปะก่อนที่จะไปเมคอัพซึ่งอันนี้พอใช้เสร็จก็คือจะได้ฟินิชชิ่งที่แบบโกลว์มากแล้วก็นี่ก็เป็นคนชอบให้หน้ามันเลื่อมก็เลยแบบชอบตัวนี้นะคะคือตัวนี้เนี่ยเรื่องครีมกันแดดคือเป็นเรื่องที่สำคัญมากผมรู้สึกว่าทุกคนจะต้องใช้โดยที่ต้องใช้ทุกวันด้วยนะถ้าวันนี้คิดว่าแบบฉันไม่ออกแดดไม่ใช้อะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วคือผิวของเรามันเจอนอกจากแบบนอกจาก UV จากพระอาทิตย์แล้วก็ยังจะมี UV จากเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นโทรศัพท์หรือแบบเนี้ยคือเราอยู่กับมันทุกวันเราควรต้องใช้นะคะแล้วก็แบบถ้าจะพูดให้น่ากลัวนะเรื่องครีมกันแดดถ้าเราไม่ใช้คืออาจจะแบบเกิดมะเร็งผิวหนังอันนี้คือแบบพูดให้น่ากลัวแต่ว่าถ้าพูดให้มันแบบเรื่องความสวยความงามก็นอกจากเรื่องผิวขาวแล้วคือมันไม่ได้ช่วยเรื่องผิวขาวโดยตรงหรอกจริงๆแล้วมันปกป้องเราจากแบบพวกรังสีต่างๆอะไรเงี้ยที่มันก็คือส่งผลต่อแอนตี้เอจจิ้งอะเหมือนอารมณ์แบบต่อความผิวของเราที่จะแก่ขึ้นนะคือภูไม่อยากให้คิดว่าแบบใช้ครีมกันแดดเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะขาวขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันช่วยปกป้องผิวอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเป็นลิปบาล์มนะคะจากกลอสเน่นะคะไม่มีอะไรมากคือแพคเกจจิ้งน่ารักที่สุดแล้วก็แบบถามว่ามันดีกว่าแบบอันอื่นมากมายไหมคือลิปบาล์มภูก็รู้สึกว่าจริงๆใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบมีความแบบถูกจริตเพราะว่าน่ารักก็นี่คือมันชื่อว่า birthdaybalm.com นะคะซึ่งมันจะใช้คือเบิร์ธเดย์บาล์มเขาใช้คำว่าเบิร์ธเดย์เพราะว่าเขาหมายถึงว่าแบบเค้กเนี่ยเค้กวันเกิดซึ่งเค้กวันเกิดก็จะเป็นแบบรสวานิลาเลยค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นรสวานิลาคือรสเค้กวันเกิดเลยแล้วก็ความกลิตเตอร์เนี่ยก็มาจากไอ้แบบสปริงเกิลที่มันอยู่ตรงแบบเค้กวันเกิดซึ่งแบบน่ารักมีสตอรี่